ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Police Talk ค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดคุยให้คุณผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันเพราะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คุณผู้ชมไม่เคยทราบมาก่อนนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลแห่งหนึ่งนะคะในกรุงเทพมหานครที่แห่งนี้ค่ะประชาชนเองนะคะรวมถึงข้าราชการตำรวจที่อยู่ที่นี่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าหากใครเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความสุขนะคะแต่ว่าความสุขเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาวครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับค่ะต้องบอกว่าที่อยู่ข้างๆกาวตอนนี้นะคะก็คือท่านพันตำรวจเอกสิงห์เดชผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาวนี่เองนะคะก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตั้งแต่กาวเดินเข้ามาที่สถานีตำรวจแห่งนี้นะได้เห็นรอยยิ้มทั้งของประชาชนที่มาติดต่อแม้ว่าเขาจะมีความทุกข์แต่เขารู้สึกสบายใจรวมถึงราชการตรวจที่นี่ก็ดูมีความสุขทุกคนนะคะแล้วก็เห็นว่าภูมิกับสิงห์เป็นภูมิกับที่นี่ที่แรกเลยใช่ไหมคะครับขอเล่าประวัตินิดนะครับได้ค่ะผมนี่รับราชการนะครับครั้งแรกที่สน.ดอนเมืองนะครับตำแหน่งพนักงานสอบสวนหรือร้อยเวรสอบสวนนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สน.สายไหมค่ะแล้วก็ย้ายไปที่สน.บางเขนคืออยู่ในนครบาลเนี่ยในตำแหน่งพนักงานสอบสวนเนี่ย12ปีนะครับจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามนะครับตำแหน่งพนักงานสอบสวนเหมือนกันนะครับรับราชการกองปราบทั้งหมดก็10ปีนะครับถือว่ายาวนานนะครับต่อมาเนี่ยได้สอบตำแหน่งผู้กับสอบสวนอะหรือผู้ทรงอะได้นะครับแล้วก็มีการสลายแท่งเรียกสลายแท่งไก่เกียร์ตำแหน่งใหม่ก็เลยขอผู้บัญชาขออยากมาอยู่สน.คันนายาวนะครับเพราะตอนนั้นทราบว่าสน.คันนายาวมีปัญหามากเนื่องจากมีสำนวนการสอบสวนเนี่ยปี2558ลงไปเนี่ยครับสำนวนค้าง 3,000 กว่าเรื่องครับนะครับแล้วก็มีพนักงานสอบสวนนะครับที่ถูกดำเนินคดีและถูกให้ออกจากราชการหลายนายนะครับเบิร์นผมเนี่ยอยู่ในสายสอบสวนมาโดยตลอดสายสืบสวนสอบสวนด้วยนะครับก็เลยอยากจะมาแก้ปัญหาอยากมาแสดงความสามารถนะครับครับก็เลยขอเลือกมาที่สน.คันนายาวนะครับแล้วก็ได้เป็นผู้กับอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วพอเราได้มาขอมาเราเห็นปัญหาแล้วพอครั้งแรกที่มาเนี่ยได้คิดไหมว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างคือผมคิดว่าการรับราชการตำรวจเนี่ยตำแหน่งผู้กำกับโรงพักเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สำคัญนะครับเป็นหัวใจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับจริงค่ะเพราะว่ามันจะทำให้ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับและแก้ปัญหาอะไรได้หลายอย่างนะครับตอนสมัยผมอยู่กองปราบนะครับผมก็ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับตำรวจพื้นที่จำนวนมากเช่นไปแจ้งความร้องทุกข์ปรากฏตำรวจไม่รับแจ้งความมั่งหรือบ่ายเบียงหรือบางทีตำรวจก็อาจจะอธิบายให้เข้าใจแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจการทำงานนะครับก็เลยว่าวันหนึ่งถ้าเรามาเป็นผู้กำกับโรงพักเนี่ยสิ่งที่เรารู้ปัญหาเนี่ยเราจะต้องแก้ให้ได้นะครับก็อยากให้สน.คันนายาวเป็นสน.แรกที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงตำรวจได้แล้วเข้าให้ตำรวจกับพี่น้องประชาชนเนี่ยรักกันเหมือนเสมือนครอบครัวเดียวกันนะครับซึ่งแผนและแนวคิดต่างๆเนี่ยผมสะสมประสบการณ์มาตลอดนะครับตั้งแต่อยู่กองปราบแล้วนะครับก็เลยคิดมาทำที่สน.คันนายาวนะครับก็เลยได้เกิดเป็นโครงการต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วทั้งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ทราบว่าสน.คันนายาวดูแลพื้นที่ไหนบ้างคะครับก็คือตอนมาใหม่เราก็ต้องสำรวจข้อมูลท้องถิ่นก่อนนะครับพื้นที่สน.คันนายาวเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย54ตารางกิโลเมตรถือว่าใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดในเขตกองบังคับการตำรวจนครบาล2นะครับอย่างสน.จักรวรรดิเนี่ยมีพื้นที่ 0.6 ตารางกิโลเมตรเองนะครับใช่ค่ะแล้วก็สน.คันนายาวเนี่ยปรากฏว่าเป็นเมืองที่กำลังขยายนะครับมีหมู่บ้านขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ประชากรจริงที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรเนี่ยก็ตกกับ 300,000 ละแล้วมีประชากรแฝงคือคนพี่น้องต่างจังหวัดที่มาทำงานในกรุงเทพเนี่ยอีกประมาณ 200,000-300,000 นะครับกับไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับและครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองของกรุงเทพทั้ง4เขตนะครับเขตสายไหมเขตคันนายาวเขตคลองสำวาเขตบางเขนนะครับและกำลังเจ้าที่ตำรวจเราเนี่ยก็มีถ้าเทียบกับจำนวนประชากรแล้วน้อยนะครับมีอยู่100ประมาณ180นายเองที่อยู่ตามสายงานต่างๆมาใหม่ๆเนี่ยคดีอาชญากรรมที่นี่เกิดขึ้นเยอะมากครับทั้งลักวิ่งชิงปล้นแล้วก็ลักกับและยาเสพติดนะครับผมมาที่แรกผมก็ใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายคือเอากฎหมายก่อนคือสืบสวนสอบสวนจับกุมนะครับ
5เดือนแรกเนี่ยมันส่งผลเลยเรารู้ปัญหาเลยเราจับกลุ่มคดียาเสพติดนะครับทั้งคดีจำหน่ายคดีผลิตอะไรหลายๆอย่างนะครับทั้งเสพมากที่สุดในนครบาลตอนนั้นครับ88โรงพักเนี่ยของสน.คณะยาวจับ5เดือนแรกที่ย้ายมาครับครับเราคือเราระดมจับคือเราใช้ทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็เราก็ค้นพบว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในคณะยาวเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากเด็กและเยาวชนน่าเป็นห่วงมากครับครับเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่แล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์นะครับเพราะฉะนั้นในยามค่ำคืนเนี่ยเราก็มีทั้งชุดจู่โจมนะที่เป็นสายตรวจปฏิบัติการพิเศษนะครับแล้วก็ฝ่ายสืบสวนเนี่ยเราก็จะตั้งด่านยึดรถต้องสงสัยนะครับเป็นการป้องปรามนะครับค่ำคืนถ้ามีรถต้องสงสัยรถจักรยานยนต์เนี่ยเราจะยึดนะครับเพื่อตรวจสอบนะครับก็5เดือนแรกก็ดำเนินการจับกลุ่มจนก็เราก็เริ่มส่งผลละทำให้คดีอาญาอย่างอื่นนะเช่นทำร้ายร่างกายนะครับลักเกี่ยวกับทรัพย์อะไรเงี้ยลดน้อยลงนะครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับเราผมก็ปริมาณคดีเนี่ยมันก็มีเยอะคือแจ้งความแต่ละวันเนี่ยจำนวนเยอะมากนะครับเราก็ทำยังไงจะให้จำนวนคดีน้อยลงแล้ว พี่น้องประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับก็ปรับปรุงหลายอย่างเอาเช่นงานสอบสวนก่อนเลยงานร้อยเวรผมว่าตำรวจที่โดนร้องเรียนมากที่สุดก็คือเรื่องร้อยเวรการรับแจ้งความนะครับแล้วก็การจราจรเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างร้อยเวรเนี่ยผมก็พัฒนาศักยภาพลูกน้องนะครับลูกน้องคนไหนที่จบปริญญาตรีและเป็นชั้นประทวนเนี่ยที่มีความสามารถนะครับก็ให้มาเป็นผู้ช่วยพนักงานสอบสวนมาช่วยร้อยเวรอ่ะช่วยทำสำนวนช่วยกรองช่วยร้อยเวรก็ทำให้ตอนนี้โครงการแรกผมเอามาฝึกอยู่3คนก็ทำได้นะครับทำช่วยร้อยเวรได้เหมือนตัวร้อยเวรปฏิบัติหน้าที่จริงตอนนี้ก็ทำโครงการตำรวจ 4.0 นี่ผมเอามา20กว่าคนเลยครับ23นายครับฝึกทำงานเอกสารฝึกสามารถเขียนบันทึกตรวจค้นจับกุมสามารถทำสำนวนสอบปากคำได้หมดทุกอย่างกำลังอยู่ติวเข้มอยู่นะครับนี่เป็นรุ่นที่2นะครับถ้ารุ่นนี้สำเร็จเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นผู้ช่วยร้อยเวรทำให้พี่น้องประชาชนมาแจ้งความเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวละเพราะพวกนี้จะมีทีมอยู่บางทีเจอร้อยเวรงานเยอะๆนะไม่พร้อมที่จะรับบริการก็มีกองหลังที่คอยดูแลพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผมก็สร้างห้องไก่เกลี่ยห้องไก่เกลี่ยในห้องไก่เกลี่ยในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนนะผมทำไว้ข้างล่างนะครับถามว่าคืออะไรห้องไก่เกลี่ยคือผมมองว่าคดีบางทีบางคดีเนี่ยมันเป็นคดีเล็กๆน้อยๆเช่นทำร้ายร่างกายเล็กน้อยไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับคดีจราจรนะครับคดีข้างบ้านทะเลาะกันอย่างเงี้ยรถจอดรถขวางหน้าบ้านหมาปล่อยสุนัขเข้าไปอีกบ้านนะครับเพราะตรงเนี้ยผมเคยสมัยรับราชการเป็นรองสารผมเคยมีประสบการณ์ตอนนั้นเราก็เป็นรองสวัสดิ์ใหม่ๆครับเจอผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความเขาบอกว่าคุณหมาอีกบ้านนึงเข้าไปอีกบ้านนึงค่ะแล้วเขาบอกว่าคุณตำรวจดูคุณตำรวจอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กสำหรับคุณตำรวจนะแต่มันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับดิฉันเรื่องจริงคือคำนั้นมันก็ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราต้องดูแลประชาชนให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าเรื่องเล็กๆอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับอย่างเช่นมีคดีที่สน.คันธยาวที่จำที่ต้มมาม่าจำได้ไหมฮะ4-1อ่ะที่ต้มมาม่าแล้วควันเข้าบ้านอีกข้างบ้านนึงนะครับแล้วก็ไอ้ข้างบ้านมาทำร้ายร่างกายเลยนะครับก็เราก็เอาทฤษฎีที่2มาใช้ทฤษฎี broken window theory ทฤษฎีกระจกร้าวหมายความว่าเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันในชุมชนเนี่ยมันกระจกมันร้าวเนี่ยเราต้องไปซ่อมก่อนนะครับต้องไปซ่อมให้มันถ้าเราไม่ไปดูแลมันจะใหอยากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับอย่างเรื่องเตะควันมาม่านะครับแต่ที่ต้มน้ำแล้วควันเข้าไปอีกบ้านนึงก็จากเรื่องเล็กนิดเดียวกลายว่าต้องมีการคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นนะครับก็มีห้องไก่เกี่ยวห้องไก่เกี่ยวเนี่ยเราประกอบด้วยอะไรบ้างเราก็ดูใครแบบพี่น้องประชาชนที่มาแจ้งความเนี่ยแทนที่เราจะไปลงประจำวันนั้นเป็นหลักฐานเฉยบางทีเขาก็อยากรู้เหมือนไม่ทำอะไรมันก็ดูเหมือนแล้วตำรวจบอกทุกเคสเนี่ยเราแจ้งบอกถ้ามีปัญหาในชุมชนเนี่ยเราเรียกคู่กรณีมาเลยทุกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องทางแพ่งอะไรเรียกมาแล้วเข้าห้องไก่เกี่ยนะครับก็จะมีทั้งประธานชุมชนค่ะนะครับมีอาสาสมัครตำรวจบ้านที่อยู่ในชุมชนแต่ซึ่งเรา
ั้งไว้นะครับแล้วก็มีสายฝ่ายปราบปรามนะครับบางทีผมว่าผมก็เข้าไปนั่งให้เขาคุยกันสองฝ่ายพอทุกคนได้ระบายได้อะไรมันก็จบนะครับคือถ้าจบไม่ได้ทุกคนก็ต้องยึดหลักของกฎหมายก็อยู่ในมุมของคุณนะครับนี่คือห้องไกลเกลี่ยทำให้ปริมาณคดีตัวนี้ก็ลดลงได้อีกจากพี่น้องประชาชนก็ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันนะครับเขาอาจจะได้เคลียร์ได้พูดความในใจแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการรับฟังมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยก็เลยทำให้สถิติคดีเล็กๆน้อยๆก็ลดลงไปครับแต่เห็นว่าสถิติคดียาเสพติดเพิ่มขึ้นอีกยาเสพติดต้องยอมรับว่าเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันปัจจัยไม่ได้อยู่ที่พื้นที่สน.คณะยาวที่เดียวนะครับผมก็มองปัญหานี้ว่าณวันนี้เนี่ยผมมองว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยขาดภูมิคุ้มกันคือหมายว่าไม่มีภูมิคุ้มกันตนเองนะครับถ้าเอาจากประสบการณ์ผมเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะครับเป็นคนอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีนะครับผมเนี่ยอยู่ท่ามกลางยาเสพติดนะครับบางทีแม้แต่ญาติพี่น้องนะครับครับเขานั่งสูบกัญชามั่งสูบยาตั้มกายผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่เอาผมนั่งอ่านหนังสือนั่นแหละเป็นเพราะอะไรแล้วก็แต่ผมก็เลยผมก็แล้วแนวคิดเนี่ยทำไมเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไม่ได้นะครับค่ะนะครับเพราะถ้าเราไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเนี่ยเจอปัญหาอาชญากรรมเนี่ยมันก็เริ่มจากครอบครัวก่อนค่ะครอบครัวแล้วก็ชุมชนใช่ไหมครับแล้วก็โรงเรียนนะครับความจริงตำรวจเนี่ยเป็นแค่ปลายทางนะครับเป็นการกระทำให้หน้าที่สมบูรณ์เท่านั้นนะครับผมตั้งแต่ร้อยตำรวจตียันปัจจุบันผมพันตำรวจเอก20กว่าปีเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นสังคมดีขึ้นเลยครับผมจับผู้ร้ายมามากมายทั้งระดับท้องถิ่นระดับประเทศไม่มีอะไรดีขึ้นครับอาชญากรรมน้ำมันยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับถ้าเราดูข่าวตามสื่อทุกวันเนี้ยข่าวอะไรอาชญากรรมทั้งนั้นนะครับเด็กเยาวชนทั้งนั้นครับการใช้อารมณ์การอะไรที่รุนแรงไม่ใช่เป็นอาชญากรรมองค์กรอะไรเท่าไหร่เลยนะครับนะครับเน้นเป็นระดับแบบเยาวชนสังคมชุมชนเลยครับค่ะก็เนี่ยผมก็คือผมเนี่ยเป็นผมชอบคิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์เพราะฉะนั้นแต่ละงานเนี่ยผมก็จะวิเคราะห์อย่างงานสืบสวนสน.คณะยาวเนี่ยผมสมัยผมอยู่กองปราบเนี่ยผมก็ทำเกี่ยวกับเรื่องสืบสวนด้วยนะครับนี่ผมก็มาสร้างให้สน.คณะยาวเนี่ยเจ้าที่ฝ่ายสืบสวนเนี่ยคุณต้องเป็นทำแบบมืออาชีพนะคุณต้องมีองค์ความรู้นะคุณต้องสืบสวนเป็นคุณต้องตอบโจทย์ได้นะครับเช่นประชาชนมาร้องทุกข์เนี่ยครับเช่นว่ารถหายหรือรถยนต์หายหรืออะไรเนี่ยผมว่าประชาชนนี่เขาฉลาดนะเขาจะถามตำรวจแล้วคุณไล่กล้องยังดูกล้องดูกล้องวงจรปิดไหมเขาจะถามมาก่อนเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นทุกเคสเนี่ยผมสั่งเลยว่าฝ่ายสืบสวนต้องดูกล้องให้เขาถ้าเขาไม่เชื่อใจต้องพาเขาไปดูด้วยให้เขาไปกับเราเลยให้เราว่ามีความกระตือรือร้นที่จะทำงานให้เขานะครับอย่างเช่นการตรวจสถานที่เกิดเหตุต่างๆประชาชนเขาก็รู้ว่าการเก็บ DNA ลายนิ้วมือเก็บหรือยังอะไรเงี้ยนะครับภาพยนตร์ออกมาใช่ใช่ครับเพราะว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเขาสามารถรู้แล้วนะครับตำรวจแบบเดิมๆผมว่าไปไม่ได้ค่ะไปไม่ได้เพราะคนมันมีฐานะข้างเคียงกันหมดแล้วนะครับแล้วเขารู้ที่จะถ้าตำรวจเราไม่ดีเนี่ยเขารู้ที่จะเล่นงานตำรวจยังไงผมว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจนะครับผมกำชับลูกน้องเสมอนะครับแล้วเราก็ต้องทำงานแบบมืออาชีพนะครับครับก็เลยก็ถือว่าจากฟังจากทฤษฎีที่นำมาใช้จริงเนี่ยได้ผลนะคะเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างเรื่องรถหายถ้าหากว่าเราเนี่ยรถหายแม้จะหาไม่เจอแต่ถ้าเห็นตำรวจพยายามช่วยแล้วติดตามจนถึงที่สุดแล้วประชาชนก็รู้สึกอุ่นใจที่ว่าตำรวจเนี่ยได้ทำหน้าที่ของเขาอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจออันนี้เป็นเรื่องของขบวนการเพราะว่าพวกรถหายในบางทีมันไม่ใช่ขบวนการเล็กๆอาจจะเป็นขบวนการใหญ่ซึ่งอาจจะต้องประสานหลายพื้นที่แต่ตำรวจเขาก็จะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยมันสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนในพื้นที่จริงๆและนอกเหนือจากโครงการที่ทำเพื่อประชาชนแล้วเห็นว่าภายในสน.ร่วมกับชุมชนนี่ก็มีใช่ไหมคะครับก็เบิร์นช่วงนั้นพระองค์ท่านในหลวงนะครับรัชกาลที่9นะครับท่านองค์ท่านเสด็จสวรรค์สวรรคตนะครับทางผมเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วก็ตอนเราเป็นเด็กเราก็จะดูสารคดีเกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับช่วงข่าว2ทุ่มอ่ะเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระองค์ท่านนะครับแล้วผมก็มองว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมมีทุกวันนี้ก็
ผมก็ชอบเล่นดนตรีบ้างชอบเล่นกีฬานะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็มีโครงการว่าให้หน่วยงานราชการทุกที่เนี่ยนำโครงการศาสตร์พระราชาของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะทำไงให้สังคมดีขึ้นนะครับผมรับเบิร์นผมเนี่ยผมเรียนวิทยาโทด้านตำรวจชุมชนสัมพันธ์เรื่องก็เลยมันก็เข้าแนวนะครับเข้าแนวของเราที่ว่าเราต้องแสวงหาความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนละค่ะเพราะว่าถ้าเราตำรวจทำฝ่ายเดียวเนี่ยประชาชนไม่รับรู้การทำงานเนี่ยเราก็ไม่มีเกาะคุ้มกันใช่ไหมครับตอนนี้เราจะแสวงหาความพี่น้องความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างไรเราก็ต้องมาคิดใช่ไหมครับที่สน.คันธยาวเนี่ยบังเอิญมันก็มีโครงสร้างของอาสาพี่น้องอาสาสมัครตำรวจบ้าน อยู่แล้วนะครับผมก็ไปเน้นตรงนั้นนะครับคือณวันนี้ตำรวจบ้านของสน.คันธยาวเนี่ยมีทั้งหมด570นายนะครับครับตำรวจบ้านครับครับคือเราก็ไปดูว่าพื้นที่ไหนถ้ามันเป็นจุดบอดจุดไม่ดีเนี่ยเราก็ดูว่าคนในชุมชนนั้นคนในอพาร์ตเมนต์นั้นคนในหมู่บ้านนั้นใครที่มีจิตอาสาที่มีความที่จะเสียสละเราก็ให้เชิญเข้ามาสมัครแล้วมีการอบรมนะครับและตำรวจบ้านของสน.คันธยาวเนี่ยผมควบคุมเองถ้าใครไม่ดีเราว่าไปตามกฎหมายคุณจะมาคือจะมาแอบแฝงไม่ได้แล้วใครไม่ดีเราจับเลยเพราะเรามีหน่วยอย่างตำรวจเนี่ยมีอยู่5สายงานใช่ไหมครับฝ่ายอำนวยการฝ่ายสืบสวนปราบปรามจราจรสอบสวนใช่ไหมครับเพราะนั้นฝ่ายตำรวจชุมชนสัมพันธ์ก็เข้าชุมชนไปคุยกับพี่น้องประชาชนไปเรียนรู้ไปเรียนรู้สังคมแต่ฝ่ายที่จับเนี่ยคือฝ่ายสืบสวนกับชุดจู่โจมชุดคือสายตรวจที่นอกเครื่องแบบสองชุดนี้ผมจะไม่ให้คุยกับพี่น้องประชาชนผมจะให้เขารู้เลยคือให้เขาเป็นสืบสวนอย่างเดียวเหมือนแยกบทบาทคนละบทบาทนะครับเพราะว่าถ้าเล่นบทบาทเดียวกันหมดเนี่ยเหมือนดนตรีครับถ้าเราเล่นบทบาทเดียวกันมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างตำรวจอ่ะถ้าเราไปรับราชการใหม่ๆเนี่ยผมจบร้อยตำรวจตีเนี่ยผมไปกินข้าวกับใครก็ไม่รู้ก็พาผมไปเลี้ยงข้าวเนี่ยวันหนึ่งเขาเป็นคนผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราอึดอัดแล้วทำงานไม่ได้แล้วใช่ไหมมันเพราะนั้นผมต้องกำหนดเลยว่าบทบาทแต่ละคนคืออะไรนะครับก็แยกบทบาทกันไปนะครับเพื่อให้งานเราสำเร็จนะครับแล้วเห็นว่ามีการต่อเติมโซนพักคันธยาวให้รู้สึกว่าน่าเข้ามามากขึ้นใช่ไหมคะครับก็คือเปิดโชคดีอย่างสน.คันธยาวเนี่ยพื้นที่มันยังมีพอมีพื้นที่ด้านข้างสน.เนี่ยก็เป็นคลองและติดกับวัดนะครับแล้วก็มันมีป่าที่ประชาชนพี่น้องประชาชนเอาอาหารมาให้นะครับผมก็ท่านผบ.ตร.นะครับท่านเคยอบรมผู้กับที่เมืองทองท่านบอกว่าทำไมเราจะทำสน.ให้เหมือนสตาร์บัคเหมือนร้านกาแฟไม่ได้ทำไมคนที่เข้ามาโรงพักเนี่ยให้เขามีความสุขไม่ได้หรอทำไมต้องคิดว่าจะต้องมาแล้วต้องมีแต่ความทุกข์มีความไม่ดีรับสิ่งไม่ดีผมก็ปรับปรุงเลยครับเปิดช่วงนั้นเราก็ทำคิดโครงการเรื่องศาสตร์พระราชาเราเอาศาสตร์ของพวกท่านมา5ด้านนะครับด้านแรกคือด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็มีการจับมือกับกศน.เขตคันธยาวคือการศึกษานอกโรงเรียนนะครับคือการศึกษานอกโรงเรียนก็จะที่เขตคันธยาวก็เหมือนจะรับเด็กที่บางทีเด็กที่เกเรจากโรงเรียนอื่นนะที่ก็ไม่รับแล้วก็มาเรียนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีทุนอยู่บ้างเขาก็อยากเรียนพัฒนาความรู้เขาก็จับมือได้มาสอนที่สน.คันธยาวนะครับแล้วก็มีเราก็ขอพื้นที่เอกชนด้านหลังสน.เนี่ย5ไร่เขาให้เลยเหรอคะเขาให้ใช้อ่ะครับให้ใช้ครับเราขอแล้วผมมีความตั้งใจจริงเขาดีมากเลยครับคือยังไม่เคยเจอหน้าเลยนะครับคุยทางโทรศัพท์เขาบอกอ๋อนี่คือแบบโทรไปแล้วเขาก็อนุญาตอย่างนี้เลยอ่ะคะก็โทรไปก่อนเขาก็บอกว่าแล้วผู้กลับจะไปทำอะไรบอกผมจะไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมครับค่ะก็ให้เลยนะเขานักเลงเขาให้แล้วก็ค่ะแล้วก็มาทำสัญญาให้ด้วยทำหนังสือให้ใช้ให้เราสบายใจอ่ะเมื่อเราปรับปรุงดีแล้วเดี๋ยวไม่ว่าจะเอาคืนอะไรไม่ใช่ครับก็เราก็มาปรับปรุงมีทั้งสวนนี่ก็เป็นสวนที่มีปลูกทุกอย่างที่กินได้กินทุกอย่างที่เราปลูกนะครับสวนครัวนะครับครับก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้มีกล้วยหลายสายพันธุ์มีพริกหลายชนิดนะครับ
ก็มีเด็กเยาวชนบางทีก็เข้ามาดูฮะบางทีผู้ปกครองประชาชนแถวนี้ก็มาช่วยกันปลูกด้วยรวมทั้งตำรวจเราแล้วก็ตำรวจบ้านด้วยนะก็เด็กบางคนต้องยอมรับทุกวันนี้ยังไม่รู้ต้นไม้เลยต้นพริกเป็นยังไงยังไม่รู้เลยเพราะว่าทุกคนเด็กทุกคนเนี่ยก็อยู่กับกินอาหารที่มันสำเร็จรูปแล้วเขามาดูพ่อผู้ปกครองเขาพาดูนี่ครับต้นพริกนะนี่ต้นมะเขือต้นตะไคร้นะครับมันก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้นี่คือศาสตร์ที่หนึ่งนะครับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ที่สองก็เรื่องสหกรณ์เกินผมอยู่กองปราบเนี่ยผมทำบดีเกี่ยวกับสหกรณ์มาเยอะไม่ว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดเลยนะคือปัญหาสหกรณ์ของประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้มันเกิดอยู่ที่ผู้บริหารไม่โปร่งใสแล้วมีการคอร์รัปชันในองค์กรนะครับซึ่งแต่สหกรณ์เนี่ยมันมีกฎหมายมารองรับและเป็นสิ่งที่ดีซึ่งพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านเน้นเรื่องสหกรณ์ตลอดนะฮะสหกรณ์ที่พระองค์ท่านสร้างมาหลายที่เลยค่ะนะครับผมมานี่ผมก็เลยตั้งกลุ่มนะครับกลุ่มรวมก็รวมก็ได้พี่น้องอาสาสมัครตำรวจบ้านนะครับ570นายรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาจากการเงินกู้นอกระบบค่ะก็มาเป็นสมาชิกหุ้นละ20บาทนะครับตอนนี้มีเงินในกองทุนเกือบ2ล้านละค่ะเกือบปีกว่าเกือบ2ล้านแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยกู้ใครมีปัญหาก็ค้ำประกันกันไปตามระบบสหกรณ์นะครับซึ่งผมก็รักษาการประธานประธานอยู่นะครับแล้วก็เน้นความโปร่งใสเป็นหลักผมบอกว่าองค์กรที่เกิดขึ้นใหม่ถ้าเราวางระบบตั้งแต่ต้นเนี่ยความโปร่งใสมันไม่ยากจะมีตั้งแต่ต้นเลยเพราะถ้าคนมีจิตอาสาจิตเสียสละเนี่ยมันไปได้นะครับอย่างพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนี่นอกระบบค่ะคุณมากู้เดี๋ยวผู้กับค้ำให้สหกรณ์ก็ไม่ต้องกลัวหนี้เสียเพราะว่าผมเนี่ยผมก็ฝากไปในตอนนี้ผมมีอยู่กับ 200,000 ค่ะผมก็ฝากผมค้ำให้หมดทุกคนนะครับค่ะสหกรณ์ก็ไปต่อได้นะนี่คือศาสตร์ที่2คาดว่าในอนาคตก็คงจะเติบโตขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับศาสตร์ที่3ก็เรื่องด้านกีฬากีฬาเราก็มีสนามฟุตบอลหลังสน.เราก็มีให้พี่น้องตำรวจประชาชนเนี่ยมาเล่นด้วยแล้วก็เด็กก็เยาวชนจัดลีกครับอ่ะให้เด็กกับเยาวชนแต่โรงเรียนน่ะประมาณ7คนก็จัดไปรอบนึงละนะครับเด็กก็ได้มีกิจกรรมมาทำร่วมกันนะครับได้รู้จักกันไว้นะครับแล้วก็มันก็เป็นทำให้เด็กมีใช้ร่างกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปติดกับการเล่นเกมเล่นแท็บเล็ตอะไรมากนะครับครับก็พัฒนาตอนนี้ก็ผู้ปกครองเขาเห็นดีด้วยเขาเลยตั้งสโมสรทรูธ FC ตั้งสโมสรแล้วมีโค้ชมาสอนเป็นระบบเลยกลายเป็นต่อยอดไปเรื่องนั้นเลยนะครับนั่นนี่คือนิสสัตย์ที่3ด้านกีฬานะครับด้านที่4คือด้านดนตรีคือด้านดนตรีเนี่ยผมนี่ก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีนะในวัยเด็กเนี่ยผมชอบเล่นดนตรีที่เคยเล่นแบบหลายชิ้นอ่ะเช่นว่าปากเป่าเมาส์ออร์แกนมือเล่นกีตาร์มือเล่นกีตาร์ขาข้างขวาตีกองขาข้างซ้ายตีแฉะหรือทำมารีนอะไรเงี้ยเหมือนกันแยกประสาทสัมผัสเราอ่ะใช่ไหมครับก็เราก็ให้ผมตอนนี้ผมก็คิดโครงการใช้สมองซีกขวาสมองเรามี2ซีกใช่ไหมครับซีกซ้ายซีกขวาซีกขวาคือสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถเล่นดนตรีเพื่อที่มันมีจินตนาการก็มีโครงการแล้วก็เบิร์นผู้บริหารผู้คณะกรรมการกตตรของสน.คันธยาก็ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับอย่างท่านประธานนี่ก็เป็นประธานกลุ่มโรงงานน้ำตาลวังขนาย คุณอารีชนฟงมาเป็นประธานที่นี่ครับแล้วก็กรรมการก็มีทั้งผู้บริหารเวิร์กพอยต์คุณพานิชสดศรีนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของเวิร์กพอยต์เลยนะฮะคุณหัสคุณจันกรมอดีตผู้บริหารแกรมมี่เจ้าอาวาสวัดพญาสุเรนนะครับซึ่งแล้วก็โต๊ะอิหม่ามมัสยิดผมจะคณะกรรมการกตตรของสน.จะประกอบหลากหลายท่านมากก็จะมีแนวคิดอะไรมาให้ตลอดนะครับก็ด้านดนตรีเนี่ยคิดว่าเราคงจะไปได้สวยนะครับเราก็เปิดช่อง YouTube เปิดช่องอะไรให้เด็กเลยคือเด็กในคันยาเนี่ยมีความสามารถเยอะแต่ว่าคนเรามีคำสองคำที่ผมอยากจะบอกสังคมคืออะไรมั้งความฝันกับโอกาสนะครับผมเชื่อว่าเด็กและเยาวชนทุกคนเนี่ยมีความฝันทุกคนอ่ะน้องก็ต้องมีความฝันอยากมีนู่นมีนี่แต่มีโอกาสไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราสอนน้องคณยาสร้างโอกาสเพียงเล็กน้อยให้เขาเนี่ยเอาน้องมาเล่นที่นี่อ่ะน้องเล่นสาย YouTube น้องอาจจะโด่งดังไหม
หรือน้องอยากไปสมัครรายการของเวิร์คพอยต์ไม้ทองคำไหมเดี๋ยวพาไปสมัครแต่น้องเล่นมีความสามารถน้องก็ไปต่อได้ค่ะอย่างน้อยก็เป็นจุดหนึ่งที่เราให้โอกาสเขานะครับแทนที่เขาจะพลิกชีวิตเรามันพลิกแป๊บเดียวนะครับถ้าทำตัวไม่ดีเพื่อนมันก็ไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าโอกาสไปดีเพื่อนมันก็จะมาใช่ไหมครับแล้วก็ศาสตร์ประชาด้านสุดท้ายคือด้านจิตอาสาค่ะเปิดพี่น้องประชาตำรวจในคันยาเขาก็จะเห็นความตั้งใจจริงของผมนะครับที่จะมาทำตรงนี้จริงๆก็โดยเฉพาะอาสาสมัครตำรวจบ้านก็มาสมัครกันเยอะมากนะครับก็570นายนะครับซึ่งเป็นศาสตร์ด้านจิตอาสาเป็นพระราชปฏิทานขององค์ท่านทั้งในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับนะครับก็เราก็มีกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรพี่น้องจิตอาสาก็จะมาช่วยกันทั้งชุมชนทั้งอะไรก็มันเลยให้โครงการต่างๆของสนยาไปได้สวยนะครับนะครับคือทุกวันนี้ผมไม่ต้องประชาสัมพันธ์หรอกเหมือนการประชาสัมพันธ์เนี่ยหลักการตลาดเราจะมามองว่าเราทำต้องทำนี่เองบางทีก็เนี่ยแต่พี่น้องประชาชนเขาจะไปพูดกันเองเพราะฉะนั้นน้องผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำมาปีกว่าเนี่ยมันสื่อถึงพี่น้องประชาชนละน้องเป็นคนเดี๋ยวนี้ฉลาดนะครับเขาไม่น้องลองเดินไปแถวคันยาวแล้วพูดกับคันยาวเป็นคนยังไงแล้วน้องก็จะได้รับคำตอบเองโดยที่ไม่ต้องไปพูดอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันเริ่มส่งผลละทุกวันนี้พอกิจกรรมบางอย่างเราทำเนี่ยเราเดินไปเนี่ยและโดยส่วนตัวเนี่ยผมให้ตำรวจเราเนี่ยนะฮะเข้าไปในชุมชนให้เยอะที่สุดเข้าไปแล้วคุยนะครับการที่คุณไปเดินเซ็นตู้แดงไปตรวจเซ็นเฉยๆมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับให้เพิ่มสายตรวจเท่าไหร่ถ้าเซ็นไม่มีประโยชน์อาจจะไม่ลดแน่นอนนะครับคุณต้องไปคุยไปเสมือนเป็นพี่เป็นเพื่อนของเขาแล้วผมก็มีโครงการตำรวจ1ตำรวจ1ชุมชนด้วยชุมชนที่หลักๆแล้วก็ยังมีตำรวจ1คนไปคุยเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเขาค่ะนะครับมีอะไรเขาก็จะกล้าเข้าหาตำรวจบอกตำรวจหรือว่าพูดคุยกับตำรวจมากขึ้นก็มาใหม่ๆพวกกลุ่มแก๊งอาชญากรรมตามชุมชนก็เยอะนะครับถ้าเด็กกลุ่มไหนกลุ่มถ้าโดนจับเนี่ยผมจะให้สายปราบปรามไปติดตู้แดงหน้าบ้านติดคือเหมือนติดตู้แดงพอเข้าใจใช่ไหมฮะค่ะเข้าใจสำหรับการติดตู้แดงเราก็จะไปติดที่จุดเสี่ยงจุดอะไรหรือไปติดบ้านที่เขาอยากให้ตำรวจไปติดให้ช่วยดูแลอันนี้เราพูดตรงๆนะฮะแต่ผมเนี่ยเพิ่มอีกคือกลุ่มไหนที่มันมีปัญหามีปัญหาเนี่ยติดเลยที่มันประกันตัวมันอาจจะไปทำอีกเด็กเยาวชนเนี่ยโทษมันก็ประกันตัวง่ายใช่ไหมครับเราก็ไปติดหน้าบ้านมันเหมือนเป็นการบอกเลยว่าระวังนะตำรวจดูอยู่คือตำรวจไปก็มันก็หลอนน่ะเฮ้ยตำรวจมาหาเยอะตำรวจมาเยอะผมถามว่าถ้าเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยผมไม่ไปหากูไม่หามึงละเพราะตำรวจมากูไปย้ายไปที่อื่นดีกว่าเพราะฉะนั้นกลุ่มแก๊งในเขตพื้นที่คันยาตอนนี้ผมเชื่อว่าเบาบางน้อยจบเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ครับครับทำให้เยาวชนไม่มีการรวมตัวการทำในสิ่งไม่ดีแต่ก็หากิจกรรมดีๆใช่ใช่ครับให้เขามาร่วมมากกว่าครับครับเพราะว่ารู้สึกว่ากีฬานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เด็กเนี่ยรู้จักน้ำใจให้อภัยแล้วก็ทำงานกันเป็นทีมครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับพอเรามาอยู่แล้วปุ้มกลับคิดไหมว่าทำไมเราต้องทำอะไรเยอะแยะขนาดนี้มันบางทีก็ไปมันเป็นบุคลิกส่วนตัวของผมด้วยนะต้องบอกนะผมก็โดยส่วนตัวแล้วผมก็ไม่มีภาระโดยแบบชีวิตส่วนตัวนะไม่ได้ไม่มีครอบครัวแล้วก็ไม่มีลูกไม่มีอะไรที่ต้องเป็นภาระนะครับก็เลยมันก็เลยมีเต็มที่กับงานนะครับผมก็นอนอยู่แฟลตสนคันยาวครับไม่ถึง50เมตรนะครับก็เรียกได้ตลอดแล้วก็มันก็เป็นความตั้งใจนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตบอกเราผมคิดว่าถ้าผมทำตรงนี้สำเร็จเนี่ยสิ่งที่ผมคิดไว้ตั้งแต่เป็นสารวัตรเนี่ยเฮ้ยเราทำสำเร็จเว้ยถ้าพี่น้องประชาชนกับตำรวจรักกันได้นะผมก็ถือว่าผมก็ภาคภูมิใจแต่ถ้ามันไม่สำเร็จสมมติเลวร้ายผมก็บอกสิ่งที่เราคิดไม่สำเร็จเราก็ต้องยอมรับสภาพมันแต่เราทำดีที่สุดทำดีที่สุดก็ถือว่าก็เหมือนว่าเรามีเวทีให้เล่นแล้วอ่ะเหมือนใครจะมาแสดงคุณมีเวทีให้เล่นแล้วแล้วมึงคิดไว้ทำไมอ่ะมึงคิดไว้ตั้งเยอะแยะไปโม้สมัยอยู่กองปราบโม้ให้น้องๆฟังพอมึงมีวิธีเล่นแล้วมึงไม่ทำผมกลัวว่าถ้าโอกาสอย่างนี้มันก็ไม่ใช่มีบ่อยใช่ไหมครับพอเรามีโอกาสที่ผู้บัญชาหลายท่านสนับสนุนเงี้ยเราต้องแสดงให้มันเต็มที่นะครับต้องบอกว่าผู้กำกับคนนี้นะคะ
เป็นผู้ร่วมกับนักพัฒนาต้องใช้คำว่านักพัฒนาจริงๆแล้วทุกการพัฒนาของเขานะคะได้คำนึงถึงประโยชน์ไม่ใช่ต่อตัวเองเท่านั้นเพื่อประชาชนแล้วก็เพื่อข้าราชการตำรวจในสน.ที่ตัวเองดูแลอยู่ด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้ผู้ร่วมกับอะค่ะฝากหรือว่าพูดอะไรถึงประชาชนหรือว่าเชิญชวนให้ประชาชนนะคะได้นำศาสตร์พระราชาไปใช้บ้างค่ะครับคือตอนนี้เราก็ทำมา2ปีเกือบ2ปีผมรับราชการมาที่3มิถุนายน2559นะค่ะเริ่มส่งผลนะครับเริ่มส่งผลแล้วก็คิดว่าสัมผัสได้นะครับคือมันไม่ได้เป็นการสร้างภาพหรืออะไรเลยนะครับพี่น้องประชาชนเริ่มเข้าใจแล้วก็รู้ว่ามันเป็นสิ่งมันให้เป็นเกาะคุ้มกันตัวเราทั้งเรื่องสถาบันการเงินด้านหลายๆอย่างนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าอย่างสน.คันธยาวเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยสามารถพบผมได้โดยตรงนะครับเพราะว่าผมมีหลายช่องทางที่ให้พี่น้องได้พบเช่นมาพบด้วยตนเองทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซทุกอย่างมีการติดต่อสื่อสารหมดนะครับเรามีทั้งเพจสน.ซึ่งมีตำรวจคอยดูแลอยู่นะครับบางทีพี่น้องในพื้นที่ก็ดูเฟซสน.เหมือนกันมีกิจกรรมอะไรนะครับก็ดูเฟซในสน.ก็สื่อสารมาเมื่อเขามั่นใจตัวผมหรือผู้ใต้ข้าพเจ้าผมเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลข่าวสาร มันก็เลยทำให้การทำงานของเราราบรื่นนะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้ามาติดต่อราชการที่สน.คันธยาวเนี่ยนะครับคือขอไม่ต้องฝากนะฮะผมกลายเป็นว่าตอนนี้สังคมไทยอ่ะจะไปติดต่อตำรวจหรือข้าราชการเนี่ยต้องให้คนฝากอ่ะถ้าไม่ฝากก็เหมือนกับจะไม่ได้รับการบริการที่ดีอะไรเงี้ยแต่มาที่นี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องฝากครับแม้แต่เป็นบางทีเขาเป็นผู้เสียหายด้วยนะเขาเสียหายด้วยยังต้องฝากครับผมบางทีผมฟังดูแล้วมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆถ้าขอสนองคันธยาวเนี่ยมาพบผมได้เลยถ้าหากคิดว่าไม่เข้าใจการทำงานของตำรวจหรืออะไรเนี่ยครับไม่ต้องไปร้องเรียนที่อื่นหรืออะไรมาพบผมพร้อมที่จะให้ชี้แจงให้บริการพี่น้องประชาชนทุกท่านครับต้องบอกว่าถ้าหากว่าใครอยู่พื้นที่นี้นะคะอุ่นใจสบายใจได้เลยผู้กำกับสิงห์คนนี้พร้อมที่จะดูแลประชาชนนะคะรวมถึงข้าราชการตำรวจเองนะคะในพื้นที่ต้องบอกว่าถ้าเข้ามาติดต่อราชการที่นี่แล้วนะคะตำรวจยิ้มทุกคนเพราะเขามีความสุขค่ะพอเขามีความสุขแล้วเขาก็อยากจะให้บริการประชาชนด้วยความสุขเช่นเดียวกันวันนี้ได้คุยกับผู้กำกับคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นประชาชนคนนึงที่รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้กำกับนะคะปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้แล้วยังไงแล้วมีโอกาสเราจะกลับมาเยี่ยมเยียนผู้กำกับอีกแน่นอนนะคะแน่นอนว่าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะทางพันตำรวจเอกสิงห์เดชนะคะผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลคันนายาขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีแล้วคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถกลับมาชมความน่าสนใจในรายการพลิสทอล์คเช่นนี้ได้ค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะแต่ในเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ทั้งสองคนนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะครับ